กทม.เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่วงหน้าสวัสดีจ้าเมย์แกมาแจงข่าวอีกแล้วนะคะกทม.เปิดโรงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่วงหน้า50เขตนะคะค่ะวันที่12พฤศจิกายน63เวลา20นาฬิกา45นาทีกรุงเทพมหานครเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ2565เป็นต้นไปนะคะวันที่12พฤศจิกายน63พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.เรานี่เนาะจ้ะเนาะได้แจ้งข่าวผ่าน Facebook ผู้ว่ากทม.โดย50สำนักงานเขตได้เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ2565เป็นต้นไปตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน63และเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2564นะคะสำหรับคุณสมบัติมีอะไรบ้างนะคะผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเป็นผู้ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2565ก็คือเกิดก่อนวันที่2กันยายน2505นะคะ3ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญหรือสวัสดิการและสิทธิอื่นๆของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จัดให้เป็นประจำเตรียมเอกสารพร้อมสำเนาเพื่อยื่นลงทะเบียนดังนี้นะคะ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 3. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ 4. หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้สูงอายุไม่สะดวกดำเนินการด้วยตัวเองนะคะสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับอัตราดังนี้นะคะผู้ที่มีอายุ 60-69 ปีจะได้รับเดือนละ600บาทผู้ที่มีอายุ 70-79 ปีจะได้รับเดือนละ700บาทอายุ80-89 ปีก็จะได้รับเดือนละ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปนะคะได้รับเดือนละ 1,000 บาททั้งนี้ขอให้ผู้สูงอายุผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนสวัสดิการสังคม50สำนักเขตอันนี้จากเพจผู้ว่าอัศวินนะคะแม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ